เวลากินก็จะราดน้ำยำลงไปอีกเพิ่มความเผ็ดสะใจลงไปอีกนะครับมันต้องราดจริงๆเหรอถ่ายก็พอละมั้งดูความเผ็ดที่มันกำลังรอคอยครับก็บิ้วจังเลยโอ้โหแค่เห็นก็ซีดแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel speedman.exe ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเกตเวย์บางซื่อครับพอดีนัดคุยกับเพื่อนเราก็มาเจอร้านนี้ครับ W Market นะครับร้านนี้ก็ดูน่ากินดีนะครับมีข้าวดงบุรินะครับราคาค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับเข้าถึงได้อยู่นะนี้มีข้าวแซลมอนนะครับข้าวหน้าแซลมอนมีไข่ด้วยนะเมนูหลักๆเนี่ยก็ราคาประมาณหลัก100ต้นๆ200กลางๆนะครับ100กว่าๆนี่ครับข้าวแกงกะหรี่จานใหญ่มากดูจานใหญ่จริงเทียบกับมือนะครับนี่มากินหลายคนเนี่ยข้าวแกงกะหรี่เขาดูดิจานใหญ่มากนะเทียบกับช้อนใหญ่จริงควันกำลังขมุกอืมส่วนนี้เป็นทาโกยากิครับมากินมากเทียบกับมืออีกแล้ว อันนี้ครับมากับพี่แดนนะพี่แดนจากแดนแดกอีกแล้วครับวันหนึ่งเราจะกินกันกี่อย่างส่วนอันนี้นะครับพี่แบกนะครับจากแบกไอเดียน้องพลอยจากแบกไอเดียครับตอนนี้อยู่เอตโลแล้วค่ะอยู่เอตโลนะครับโอเคตัวชื่อพลอยโทเปียค่ะไปติดตามกันได้ครับเดี๋ยวใส่ไว้ที่ล่างนะครับไปกดเอาหน้าแดงเลยครับกินทาโกยากิเข้าไปร้อนจริงอร่อยนะเขาเสิร์ฟมาร้อนมากดูภายนอกเหมือนจะเป็นทาโกยากิธรรมดาแต่ว่าเมื่อเรากินเข้าไปแต่ภายในจะดุปากร้อนไหมสำหรับพี่ร้อนไหมคะร้อนครับผมว่าอร่อยครับพี่นันกินร้อนไม่กว่าเราเว้ยผมกินไม่ได้เลยจะกินเฉพาะร้านที่มันแบบเป็นทาโกเฉพาะอะไรพวกนี้แต่ว่านี่ถือว่าทำได้เกินคาดเลยแนะนำเอาว่าจริงคือทาโกยากิ95บาท6ชิ้นคุ้มอยู่อร่อยอร่อยอยู่อร่อยแต่ร้อนแต่ร้อนจริงนี่โหยอะไรอ่ะปลาหมึกซาชิมิโหชิ้นใหญ่มากเทียบกับนิ้วเทียบกับนิ้วนะครับสตาร์ไลท์ของเราของเราขออวยยศให้ก่อนฟูมูนะครับเห็นแล้วก็นึกถึงร้านฟูกุอินทาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ครับตะเกียบยังเป็นฟูกุเลยครับนี่เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าสตาร์ไลท์นะครับไก่ครับแมวข้าวหน้าสตาร์วอร์มอันนี้ข้าวหน้าฟูมูนเวลากินข้าวหน้าแซลมอนที่นี่นะครับผมจะชอบคลุกวาซาบินะครับลงไปในตัวโชยุเยอะนะครับแล้วก็เอาโชยุผสมวาซาบินะครับใส่ลงไปแบบนี้มันก็จะทั้งเค็มทั้งเผ็ดวาซาบิโดดๆหน่อยนึงครับแต่ว่าเวลามันซึมไปถึงข้าวอ่ะมันจะอร่อยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนนะครับไปลองกันดูนี่นะครับมันจะเป็นข้าวที่เหมาะกับกินคนเดียวจานเดียวแล้วก็อิ่มง่ายๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบอร่อยว้าวที่สุดนะนั่นไข่ลงไปละอาจจะไม่ได้อร่อยว้าวที่สุดนะครับแต่ก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับกำลังพอดีวาซาบิที่เทไปตอนแรกอ่ะจากที่แบบมันจะทำให้เรารู้สึกเผ็ดใช่ไหมพอมันลงไปผสมกับข้าวกับเนื้อปลานะครับมันก็กลมกลืนจนหมดนะครับรสวาซาบิก็ลดลงจางลงไปพอสมควรเลยทำให้กินง่ายขึ้นครับแต่ว่าตัวข้าวเนี่ยก็ไม่จืดเกินไปอันนี้เป็นข้าวยำแซลมอนไข่ดองครับดูน่ากินมากก็ดูดิน้ำยำนี่เขามาเป็นถ้วยแบบอย่างนี้นะเล่นรุ่มรุ่มนี่ครับทุกคนกำลังตื่นเต้นกับข้าวยำแซลมอนไข่ดองนะครับเวลากินก็จะราดน้ำยำลงไปอีกเพิ่มความเผ็ดสะใจลงไปอีกนะครับมันต้องราดจริงๆเหรอเดี๋ยวมาลองดูรีแอคชั่นของพี่แดนหลังจากกินเข้าไปนะครับถ่ายก็พอละมั้ง
ดูความเผ็ดที่มันกำลังรอคอยครับกระบิ้วจังเลยโอ้โหแค่เห็นก็ฟีดแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหวานกว่าที่คิดหวานกว่าที่คิดนะนี่เป็นหอยเชลอาซิมินะครับหรือเป็นสแกลล็อปนะครับโพตาเตต้องเรียกว่าโพตาเตะพอยนะคะพี่หมึกเขาบอกว่าเขาจะกินตัวโพตาเตะเนี่ยจะต้องกินกับโอเลมอนฝานบางนี่ไม่เชื่อก็เลยมาลองให้ดูหน่อยนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วลองกินด้วยกันมันจะขมนิดๆแล้วก็เปรี้ยวโดดครับเปรี้ยวแต่มันจะลดความมันเพื่อความคาวของตัวโพตาเต้ครับแล้วมันจะทำให้เนื้อหอยหวานขึ้นตอนปลายโอเคเยี่ยมอร่อยจริงเมื่อกี้นี้คู่กันเลยนะผมแค่แบบเอารสชาติกินกินนะให้เถอะเราควรโฟกัสที่คนคนนี้นะคะโอ้ยแสงตาร้อนรีฟิวนี่อันนี้เป็นรายการอาหารทั้งหมดนะครับกิน4คนก็กินอิ่มแล้วนะครับ3ร้าน W Market นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่แบกนะครับเป็นคนเลี้ยงพวกเราทุกคนเลยเฮ้โอเคครับผมยังไงก็มาดูนะร้านอยู่ชั้น3ที่เกตเวย์บางซื่อนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย